This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังของเราส่วนใหญ่เนี่ยจำนวนหนึ่งเลยนะพี่อ้อยก็ยังเป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานนะแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานพี่อ้อยเองก็มีประสบการณ์ในการทำงานมาเยอะใช่ไหมในบริษัทหลากหลายอะไรเงี้ยนะฮะพี่อ้อยแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยเคยเจอผู้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นระดับแบบหัวหน้าหรือเพื่อนๆกันหรือว่าลูกน้องก็ได้ที่มีทำงานแบบมีลักษณะแบบนี้เคยเจอไหมแบบไหนล่ะคะแบบเป็นพวกทำงานแบบไม่รู้จักเวลาต้องมีมีไหมเคยเจอมีใช่ไหมพวกยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าพี่อ้อยถ้ามีคนทำงานสักคนหนึ่งนะแล้วมีหัวหน้าหรือเจ้านายเนี่ยโทรมาสั่งงานตอนเที่ยงคืนโทรมาเหรอคะโทรมาเลยว่าให้ทำให้หน่อยเลยเนี่ยอันนี้เข้าข่ายไหมตรงเป๊ะไม่เข้าข่ายเลยใช่ไหมโดนเต็มเต็มเลยโดนเต็มเต็มแล้วคนที่ถูกสั่งงานเนี่ยเขาก็จะมีความคิดนี้เลยเฮ้ยนี่ไม่รู้จักเวลาเลยเนี่ยใช่ไหมแล้วตัวเขาเองก็จะทำงานนั้นด้วยความรู้สึกไม่อยากทำอ่ะไม่อยากทำนะค่ะไม่ต้องสุขหรือทุกข์ไม่อยากทำเลยแหละไม่อยากทำแล้วมันก็เลยทำให้งานน่ะไม่ดีถ้าเป็นอย่างเงี้ยพี่อ้อยรู้ว่าพี่อ้อยรู้สึกว่ามันไม่ดีแน่ๆเลยนะสถานการณ์อย่างเงี้ยแต่ว่าผมกลับมีความรู้สึกคือพอผมเจอเคสแบบนี้นะพี่อ้อยมันทำให้ผมเกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันอาจจะแบบไปอีกแนวนึงนะพี่อ้อยไปอีกแนวนึงก็ประมาณว่าแท้ที่จริงแล้วผมมีความรู้สึกว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้จักเวลาเนี่ยแต่ในความเป็นจริงถ้าเราจะแก้ประเด็นแก้ปัญหานี้เนี่ยก็คือแก้ด้วยการที่ทำให้เขารู้จักเวลาเนี่ยพี่อ้อยคิดว่าปัญหามันจะถูกแก้ไหมพอพี่วีพูดอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าไม่พี่อ้อยเริ่มรู้ทางแล้วใช่ไหมรู้ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่ามันจะไหมยังไงใช่ไหมใช่แต่มันต้องไหมแน่ๆเลยใช่ใช่ครับพี่อ้อยคือถ้าเราแก้ตรงนั้นอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันอาจจะดีขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นมันอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบยั่งยืนอ่ะเพราะผมเกิดคำถามเฉยๆอ่ะพี่อ้อยว่าถ้ามีเจ้านายโทรมาสั่งงานตอนเที่ยงคืนแล้วบอกว่าให้เราทำเราก็จะบอกเช้าส่งอะไรเอออย่างเงี้ยต้องทำเลยต้องส่งอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าไม่รู้จักเวลาเนี่ยเพราะอะไรเพราะตอนเที่ยงคืนนี้เป็นเวลาอะไรนอนอ่ะเป็นเวลาที่เราต้องนอนต้องพักผ่อนใช่ป่ะเราก็เลยไม่พอใจใช่ป่ะแต่คำถามครับพี่อ้อยพี่อ้อยคิดว่าจะมีใครสักคนหนึ่งไหมที่เที่ยงคืนหรือตีหนึ่งหรือแม้กระทั่งตีสองด้วยซ้ำไป มันเป็นเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนแล้วแต่มีใครบางคนเอาเวลานั้นไปทำอย่างอื่นที่ทำให้เขาไม่ได้พักผ่อนเลยทำอย่างอื่นที่ไม่ได้พักผ่อนยกตัวอย่างไม่ใช่ทำงานนะไม่พูดถึงไม่เกี่ยวกับงานนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าพี่อ้อยเคยเห็นคนที่เขาชอบดูฟุตบอลไหมโอ้ชัดเลยบอลโลกบอลโลกหรือบอลคนที่เขาดูบอลเชียร์สโมสรเชียร์ทีมนู้นเชียร์ทีมนี้อะไรเนี่ยนะแล้วบอลสโมสรส่วนใหญ่มันก็อยู่ในยุโรปใช่ไหมครับค่ะเนี่ยมันก็กลางคืนเวลามันแข่งกันมันก็จะเป็นกลางคืนของบ้านเราเพราะว่าเวลามันตรงกันข้ามใช่แล้วถ้าเกิดว่าทีมที่เขาเชียร์เนี่ยแข่งกันตอนตีหนึ่งพี่อ้อยคิดว่าเขาจะดูปะดูเนี่ยคือยอมไม่นอนและยอมไปทำงานสายเพื่อดูนี่ไงค่ะแสดงว่าเขาไม่รู้จักเวลาป่ะเนี่ย เขาไม่รู้จักเวลาหรือเปล่าเพราะว่าเวลานอนไม่นอนไงดูเหมือนจะใช่แต่คิดว่าไม่ใช่นี่ไงคือฉันอยากจะดูประเด็นอยู่ตรงนี้ครับพี่อ้อยก็คือเ
เวลาที่เราตำหนิใครสักคนหนึ่งแต่ต้องบอกก่อนนะพี่ห้อยว่าผมไม่ได้ส่งเสริมให้หัวหน้างานว่าเฮ้ยลูกน้องพอคนที่เป็นเจ้านายหรือคนที่เป็นหัวหน้างานนะพี่อ้อยพอฟังตอนนี้แล้วบอกหลังจากนี้โทรไปบอกลูกน้องนะสั่งงานตอนเที่ยงคืนเลยแล้วลูกน้องโวยมาบอกคุณอย่ามาโวยผมคุณไปฟังพอดแคสต์สัญญกรรมความสุขตอนนี้ก่อนอย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดไม่ได้ส่งเสริมให้เจ้านายสั่งงานแบบไม่รู้เวลาแต่ผมแค่ต้องการชี้ประเด็นว่าแท้ที่จริงแล้วคนเราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเนี่ยมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือคำว่าเวลาสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรก็เมื่อกี้พี่อ้อยก็เป็นคนเฉลยเองแล้วไงอ๋อเหรอคะคือว่าก็ชอบดูไงก็ชอบฟุตบอลไงความชอบความรักความพึงพอใจในอะไรบางอย่างหรือในภาษาพระเขาเรียกว่าฉันทะหรือถ้าเป็นภาษานักวิชาการในเชิงแบบพัฒนามนุษย์เขาเรียกว่าแพชชั่นคือสิ่งเดียวกันคนเราถ้ามีความรักความชอบความพึงพอใจในอะไรบางอย่างนะพี่อ้อยเราก็จะทำสิ่งนั้นแหละโดยอันนี้อยู่เหนือเวลาหรือเปล่าเหนือใช่ป่ะค่ะนี่ไงเพราะฉะนั้นแล้วเหนืออีกหลายๆอย่างด้วยโอ้เหนือทุกอย่างเหนือทุกอย่างใช่เหนือทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราผมกำลังพูดถึงคำว่าคนที่ไม่รู้จักเวลาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคำนี้จะถูกหยิบยกมาในวงการคนทำงานนะค่ะก็คือที่แบบหัวหน้าสั่งงานเนี่ย4 โมง 5 โมงจะเลิกงานแล้วยังสั่งงานใหม่อีกไม่รู้จักเวลาเลยมาสั่ง4 โมง 50ทุกทีใช่ปะนี่ไงนี่คือไม่รู้จักเวลาเหรอก็ถามว่าใช่ไหมก็ใช่นะก็ใช่แต่อันนั้นเป็นเรื่องของหัวหน้าแต่ในฝ้าของเราอะพี่อ้อยในฝ้าของเราเนี่ยในฐานะที่พี่อ้อยเป็นคนทำงานในบริษัทเนี่ยเคยมีสถานการณ์อย่างนี้ใช่ไหมว่าจะห้ามสมมติว่างานเลิก5 โมงเราเก็บโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะอีก10 นาที5 โมงนี่ไปแล้วนะแล้วหัวหน้าดันมามอบหมายงานบางอย่างตอน4 โมง 50ที่พี่อ้อยว่า พี่อ้อยเคยโดนอย่างนี้จริงๆไหมเคยเจอไหมเคยโดนค่ะแต่ว่าน้อยมากค่ะเพราะว่าวันปกติของพี่อ้อยอ่ะงานเลิก5 โมงแต่พี่อ้อยเลิกประมาณ3-4 ทุ่ม นี่ไงโอ้คุณผู้ฟังเห็นไหมว่าผมกำลังพูดถึงว่าถ้าเราทำงานนะโดยเราอิงเรื่องงานเราเนี่ยอยู่บนตารางเวลาเราก็ทำอ่ะแล้วเลยตารางเวลาเมื่อไหร่มันคือแบกละค่ะคือหนักละอันนี้คือภาระหนักละเราแบกละแต่ของพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าสำหรับคนทั่วไปพี่อ้อยนี่เกินเกณฑ์นะก็คือคนทั่วไปก็คือ5 โมงถ้าเกิดมาสั่งงานตั้ง5 โมงทำให้เราต้องทำงานเลยไปสัก6 โมงเงี้ยแบกแล้วเนี่ยวิธีทำยังไงที่จะทำให้เราทำงานนั้นโดยที่เราไม่ต้องแบกก็คือเราทำงานโดยคำนึงไม่ได้คำนึงถึงตารางเวลาเป็นหลักแต่คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พี่อ้อยนี่เลยไปอีก3 ทุ่มเลย เพราะฉะนั้นจะมาสั่ง4 โมง 50มาเหอะ อันนี้เกินเกณฑ์นะเกินเกณฑ์มาตรฐานแต่ว่าประเด็นที่ผมแบ่งปันนี้ก็คือประเด็นนี้สำคัญพี่อ้อย คนเราอะถ้าเรารักเราชอบที่จะทำอะไรเนี่ยเราจะมีพลังพิเศษที่ทำสิ่งนั้นก็คือฉันทะหรือแพชชั่นเนี่ยมันจะควบคุมอยู่เหนือมีพลังอำนาจเนี่ยเหนือคำว่าเวลาก็ผมเห็นสิ่งนี้มาตลอดเวลาเพราะว่าเพื่อนคือผมก็ไม่ได้เป็นคนเชียร์บอลมากมายขนาดนั้นก็คืออย่างบอลโลกนี่ดูไหมดูตอนไหนฮะรอบย้อนหลังล่ะรอบชิงรอบเดียวยอมอดนอน1 วันก็ไม่ได้อดนอนมากด้วยนะก็ดูนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะรอบชิงรอบเดียวอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เป็นคอบอลขนาดนั้นแต่เราเห็นคอบอลเนี่ยพี่อ้อยใช่ค่ะคอกีฬาเนี่ยเตะกันตอน 3:00 น.ดูอ่ะ
ดูทุกรอบดูทุกรอบอย่างเงี้ยนั่นก็คือว่าเขารักเขาชอบเขาเลยมีพลังพิเศษใช่ในการที่จะยอมอดนอนทำสิ่งนั้นแต่ว่าถ้าเขาอดนอนแต่เขากระทบงานประจำอันนี้ก็ต้องไม่ควรแสดงว่าเขาก็ไม่รู้จักเวลาเวลาเหมือนกันค่ะใช่ป่ะแต่ว่าประเด็นสำคัญของผมที่ผมอยากแบ่งปันเรื่องนี้คือตรงนี้เลยครับแต่ว่าต้องย้ำเลยครับคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดใครฟังมาถึงนี้แล้วเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายตอนนี้ยิ้มกลิ่มแล้วเนี่ยเอาละลูกน้องฉันที่เคยว่าฉันไม่รับไม่รับรันดิฉันจะให้เขาฟังพอดแคสต์ตอนนี้แหละแล้วไปบอกเขาว่าเธอจะต้องทำงานอย่างมีแพชชั่นไม่ใช่คนละเรื่องนะฮะซึ่งอันเนี้ยถ้าอันนี้ผมเพิ่งเจอสถานการณ์นี้มาเลยพี่อ้อยเพิ่งเจอสถานการณ์นี้เลยก็คือที่ต้องระมัดระวังเพราะอะไรคนฟังเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นเจ้านายฟังตอนนี้แล้วยิ้มเลยเนี่ยแล้วไปบอกลูกน้องเนี่ยก็ถือว่าพลาดเพราะเวลาเวลานี้เรื่องหนึ่งการบริหารจัดการกับลูกน้องนี่อีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่าฟังตอนนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยดีแล้วให้ลูกน้องฟังแล้วจะได้สั่งงานตอนเย็นตอนดึกค่ำได้เนี่ยทุกคนต้องมีแพชชั่นเนี่ยผลเสียจะมากกว่าผลดีอีกยังไงคะพลาดยังไงคะเพราะผมเพิ่งไปเจอเหตุการณ์หนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เลยครับพี่อ้อยผมไปบรรยายที่ต้องบอกว่าโรงเรียนอีกแล้วนะฮะไปบรรยายที่โรงเรียนแต่ว่าต่างจังหวัดแล้วผมก็จะต้องเดินทางไปล่วงหน้า1คืนนะเพราะมันไกลแล้วก็บินไปแล้วก็ปกติสำหรับผมนะก็จะเป็นแบบนี้เลยคือพอเดินทางไปถึงล่วงหน้าปุ๊บโรงเรียนหรือบริษัทจะตามทีองค์กรที่จัดเนี่ยเขาก็จะส่งรถมารับแล้วพาเราไปเข้าที่พักนะฮะปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยตอนที่ผมอยู่ที่สนามบินตอนเย็นนะกำลังจะขึ้นเครื่องผู้อำนวยการโรงเรียนก็ส่งข้อความมาบอกว่าเดี๋ยวท่านเป็นสุภาพสตรีนะเดี๋ยวท่านจะขับรถมารับที่สนามบินผมก็ตกใจมากเลยแล้วเกรงใจมากเลยบอกท่านผอ.ครับท่านผอ.ไม่ต้องมาเองก็ได้นะก็คือไม่ต้องมาเองส่งครูที่รับผิดชอบมาหรือว่าส่งคนขับรถมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรนะก็คิดว่าท่านก็คงอยู่นั่นปรากฏว่าพอเดินทางไปถึงประมาณ2ทุ่มซึ่งก็มืดแล้วนะฮะเดินออกมาจากสนามบินปุ๊บก็เจอท่านผอ.มากับพร้อมกับผู้บริหารอาวุโสอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นสุภาพสตรีทั้งคู่นะเกรงใจดับเบิ้ลเลยโอ้โห เราบอกว่าไม่ต้องมาเราเกรงใจ มา2เลยทีนี้นะ เราก็เลยเรียนท่านไปบอกว่าโอ้โหจริงท่านผอ.ไม่ต้องมาก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็จังหวัดที่ผมไปบรรยายเนี่ยสนามบินเนี่ยอยู่ห่างจากตัวเมืองมากขับรถเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวใหญ่รถติดนอกจากไกลแล้วรถติดอีกนะเราก็เลยบอกเขาบอกอย่างเงี้ยเกรงใจมากเลยท่านคำตอบท่านเนี่ยทำให้ผมแบบโอ้โหท่านตอบมาบอกว่าอาจารย์ก็คือถ้าเรามอบหมายให้ครูมาหรือพนักงานคนไหนก็ได้เนี่ยพวกเขาทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีครอบครัวทั้งสิ้น มีลูกเต้ามีสามีมีภรรยาที่จะต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยเขามีภารกิจของครอบครัวเขาแหละอ้าวแล้วท่านไม่มีเหรอคะท่านไม่มีเพราะว่าท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นในเครือคาทอลิกนะพี่อ้อยแล้วท่านเป็นนักบวชนะฮะเป็นสุภาพสตรีที่เป็นนักบวชเพราะงั้นเขาไม่มีครอบครัวเขาอุทิศตัวทำงานโอ้สุดยอดแล้วเขาก็บอกเนี่ยก็มีแต่เรานี่แหละที่ไม่มีครอบครัวต้องดูแล น่ารักจังเลยค่ะเห็นไหมพี่ย้อยเห็นไหมว่าผู้บริหารที่อันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเขารู้จักเวลาเวลาอย่างเดียวไหมรู้จักเวลาเวลาอย่างเดียวไหมว่าเวลาเวลานี้เป็นเวลาของครอบครัวของพนักงานที่เขาต้องพักอย่างเดียวไหมมีอย่างอื่นไหมไม่อย่างเดียวเออมีอะไรอีกครับคือกำลังคิดว่าท่านน่ะมีเรียกว่า outward mindset คือท่านน่ะโดยตำแหน่งสั่งได้สั่งได้เออแต่ว่าด้วยมี outward mindset อ่ะก็เลยมองเวลาของตัวเองกับเวลาของคนอื่นสเตตัสของตัวเองกับสเตตัสของคนอื่นเท่ากันแล้วก็เลยใช่เท่ากันมองเขา
ไม่เอาตำแหน่งลงมามองแต่มองเท่ากันแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราสะดวกกว่าแต่ว่าคนอื่นมีภาระครอบครัวเราไม่มีก็เลยเป็นคนตัดสินใจที่จะลงมือทำเวลานี้กับมารับอาจารย์เองโอ้อันนี้ผมชอบมากเลยพี่อ้อยก็คือว่าจริงๆเรากำลังพูดถึงเรื่องของเวลาใช่ไหมแล้วที่ต้องมาเกี่ยวพันกับเรื่องนี้นิดหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะยกตัวอย่างว่าคนทำงานเนี่ยพนักงานน่ะมักจะรู้สึกโดนความไม่มีเวลาของหัวหน้าสั่งงานแต่เรากำลังจะบอกพนักงานว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราทำงานโดยอิงสิ่งนั้นเราจะทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราทำงานโดยไม่อิงสิ่งนั้นก็คือถ้าเราทำงานเพราะว่าเรารักเราชอบเราพึงพอใจเราก็จะไม่ทุกข์แต่ว่ามันเป็นฝากของอีกฝากหนึ่งไงซึ่งหัวหน้าก็จะบอกว่าเฮ้ยดีได้ประโยชน์ผมก็เลยต้องมาอีกฝากหนึ่งด้วยอีกฝากหนึ่งก็คือของคนที่เป็นผู้บริหารของคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือว่าเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยเราก็จะเอาสิ่งที่ผมแบ่งปันในครึ่งแรกของรายการเนี่ยมาบอกลูกน้องเพื่อตัวเองจะได้ประโยชน์เนี่ยไม่ได้นะในส่วนของคุณก็ต้องรู้จักเวลานี้แหละแต่ปรากฏว่ากรณีนี้ที่ผมเจอเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่ผู้บริหารเนี่ยอยู่เหนือเวลาเข้าไปอีกนอกจากจะรู้จักเวลาแล้วพี่อ้อยใช้คำว่ามี outward mindset ก็คือมีทัศนคติต่อความเท่าเทียมกันของมนุษย์เนี่ยว่าตัวเองเป็นผู้บริหารมีสิทธิ์หรือมีพลังมี power เหนือลูกน้องหรือเปล่ามีไหมจริงๆแล้วมีใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วผู้บริหารท่านนี้เนี่ยบอกว่าไม่มีเราเท่ากันใช่ไม่งั้นคือเหมือนมีแล้วเลือกที่จะไม่ใช้ในบางโอกาสใช่ค่ะแล้วประเด็นก็คือเมื่อกี้เนี่ยพี่อ้อยเรากำลังระมัดระวังมากที่จะไม่ให้ผู้บริหารระดับสูงเอาสิ่งนี้ไปใช้แล้วก็เอาสิ่งนี้ไปใช้คือมีแต่ใช้มีแต่ใช้ปุ๊บเนี่ยถามว่าได้หรือเสียเสียเห็นป่ะตัวเองอะเสียด้วยนะใช่ค่ะก็เลยยกตัวอย่างของผู้บริหารท่านหนึ่งที่มีแต่ไม่ใช้แต่เลือกไม่ใช้กลายเป็นได้มากกว่าเดิมค่ะจริงๆมันไม่ได้ไม่สามารถใช้ในทุกสถานการณ์ใช่เพราะว่าพี่ย้อยมองว่าในฐานะประสบการณ์คนทำงานเนาะมันมีงานด่วนเร่งด่วนสำคัญอะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะมา 4:50 ใช่มันมีเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ใช่เพราะตัวของเราเองที่ทำงานล่าช้าหรือดองไว้ก่อนหรืออะไรแล้วคุณก็มาสั่งเอาตอน 4:50 เพราะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยมองว่ามันต้องมองกลับมาที่ตัวเองด้วยว่าถ้ามันเป็นเหตุสำคัญจริงๆมันมาเร่งด่วนจริงๆแล้วต้องการจริงๆอันนั้นโอกาสนั้นน่ะได้แล้วชี้แจงให้ลูกน้องเข้าใจได้ด้วยใช่พี่อ้อยนึกถึงบริษัทข้ามชาติใช่ผมกำลังนึกถึงเลยเนี่ยใช่ไหมฮะบริษัทข้ามชาติเนี่ยตั้งพี่อ้อยมองว่ากลับมาที่ตัวเองเนาะคุณไปสมัครงานบริษัทข้ามชาติคุณแล้วคุณอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องดีลกับแต่ละภาคพื้นอ่ะคุณย่อมรู้แล้วว่าเวลาของคุณอ่ะมันย่อมไม่เป็นเวลาได้ใช่เพราะเวลาของเรากลางวันอาจจะเป็นกลางคืนของเขากลางคืนของกลางวันของเขาอาจจะเป็นกลางคืนของเราเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันมีไปหลายๆทวีปเนี่ย มันต้องเป็นเวลาใดเวลาหนึ่งที่รบกวนบางคนและไม่รบกวนบางคนคือมันเลือกให้ไม่รบกวนใครเลยไม่ได้มันอาจจะมาตกกับเราเพราะฉะนั้นถ้าครั้งแรกที่คุณไปทำงานบริษัทข้ามชาติด้วยเงินเดือนที่สูงแล้วพอเวลามันไม่เป็นเวลาในการประชุมแล้วคุณขุ่นมัวไม่พอใจท้อไม่อยากทำงานนี้แล้วอะไรเงี้ยจริงๆคุณเลือกเองแต่แรกนะคุณต้องคิดเรื่องนี้แต่แรกนะโอ้โหพอพี่อ้อยยกประเด็นนี้ขึ้นมาครับคุณผู้ฟังทำให้เกิดประเด็นใหม่เลยนะพี่อ้อยประเด็นใหม่คืออะไรรู้ไหมครับผมก็จะถามคำถามว่าที่เราบอกว่าเรามีประเด็นกับเรื่องของไม่รู้จักเวลาเนี่ยที่มาสั่งงานตอนที่เรานอนเนี่ย คำถามก็คือว่าเวลานี้เนี่ยเป็นเวลานอนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องสมมุติอ่ะพี่อ้อย
จริงๆถ้าถ้าตอบคนทั่วไปตอบก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงแต่ว่าถ้าระดับพีวีต้องตอบว่าสมมุติใช่ป่ะใช่เพราะว่ามนุษย์สมมุติขึ้นมาอยู่แล้วเป็นเรื่องจริงของเราแต่ถ้าไม่จริงของเขาเพราะว่าเมื่อกี้พี่อ้อยพูดถึงบริษัทข้ามชาติไงค่ะตอนนี้เป็นเวลานอนของเราค่ะแต่เป็นเวลาทำงานของเขาค่ะแล้วเราอยู่ในโลกใบนี้ไงซึ่งจะมีครึ่งโลกกำลังมีพระอาทิตย์ฉายอยู่อีกครึ่งโลกพระอาทิตย์ไม่ได้ฉายเราเรียกถึงนี้ว่ากลางคืน โอ้โหมันเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นการที่เราพูดถึงว่าผมเริ่มมีความรู้สึกว่ามันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงว่าเวล่ำเวลาเนี่ยเราเอาเกณฑ์ของใครมากำหนดเวล่ำเวลาใช่ไหมเราเอาเกณฑ์ของเราแต่ว่าเกณฑ์ของเรานี่มันก็เกณฑ์ของเราแต่ถ้าเกิดคนที่เขาต้องให้ทำอะไรบางอย่างที่ในรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวล่ำเวลาจากเกณฑ์ของเราแต่เกณฑ์ของเขามันเป็นเวล่ำเวลาของเขาอะไรอย่างนี้อู้ซับซ้อนเลยนะซับซ้อนเลยแต่ว่าถ้ากลับมาที่ว่าเราให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นนอกเหนือจากความพอใจความชอบอะไรก็ตามเนี่ยแต่เราให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมันก็จะข้ามเวลาไปเลยไหมคะใช่โอ้อันนี้สำคัญนะค่ะเราเริ่มหัวเรื่องด้วยการบอกว่าเวล่ำเวลาเนี่ยแล้วไม่ได้กีนี้นะพี่อ้อยเราพูดไปถึงกันว่าอันที่อยู่เหนือเวล่ำเวลาเนี่ยก็คือฉันทะคือแพชชั่นใช่ไหมฮะกับอีกอันนึงที่พี่อ้อยพูดถึงตอนนี้เลย คือเราให้ความสำคัญกับอะไร แล้วอีกอันนึงก็คือเราเข้าใจสภาวะแวดล้อมรวมหรือไม่สามประเด็นเนี่ย ที่พี่อ้อยพูดถึงว่าถ้าเราทำงานในบริษัทข้ามชาติก็ต้องรู้อยู่แล้วป่ะว่าข้ามชาติ ข้ามชาตินี่ก็คือข้ามโซนเวลาแหละ อย่างเงี้ยหรือผมนึกถึงอีกอันนึงเลยพี่อ้อยคือถ้าเรามีความเข้าใจแล้วเรายอมรับได้เนี่ยสิ่งนั้นก็ไม่ง่ายนะแต่เราก็จะทำได้ก็คือเวลาสมมติว่าเวลาพี่อ้อยเคยเป็นตอนที่ลูกยังเป็นลูกอ่อนอยู่ลูกเพิ่งคลอดเงี้ยเขาจะกินนมเงี้ยทุกกี่ชั่วโมงทุกกี่ชั่วโมงอันนี้มันธรรมชาติเขาชั่วโมงอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเวล่ำเวลาเราคือเราทำงานกลางวันก็คือเรานอนแล้วพอตอนคืนลูกปลุกเราก็คือว่าลูกไม่รู้จักเวล่ำเวลาเหรอใช่ป่ะคือลูกเขายังเป็นเด็กแดงเนี่ยนาฬิกาชีวิตเขากับนาฬิกาชีวิตเราคนละเรือนคนละเรือนกันเนี่ยเกิดความไม่ตรงเกิดความขัดแย้งปุ๊บแต่ว่าแม่ทุกคนก็ก้าวข้ามอันนี้ได้เพราะรักลูกลูกสำคัญที่สุดในชีวิตแม่นี่ไงก็กลับไปที่คำเดิมที่เราพูดเมื่อกี้ว่า มันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นเรารักเราชอบเราพึงพอใจหรือไม่แสดงว่าเราก้าวข้ามสิ่งนี้ได้หมดเลยรู้มิติเวลาเลยโอ้โหคำนี้นี่ต้องเปลี่ยนชื่อตอนทันไหมเนี่ย ทะลุมิติเวลา เนี่ยแต่มันเป็นเรื่องนั้นเลยนะเราเริ่มหัวข้อด้วยการบอกว่าไม่รู้จักเวล่ำเวลา แต่ตอนนี้เราทุกคนพอฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าเรามีแง่คิดมีมุมมองที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ความเครียดความกังวลของสภาวะไม่รู้จักเวล่ำเวลาด้วยการเราทุกคนเนี่ยทะลุมิติของเวลาเลยด้วย 2-3 เรื่องที่เราแบ่งปันในรายการไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหคุณฟังครับสัญญกรรมความสุขก็จะเป็นอย่างนี้นะผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังเป็นประจำนี่ก็เหมือนกับพี่อ้อยนะเดาทางออกน่าจะเดาทางออกถ้าถามว่าถ้าผมถามว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยหน้าตาน่าจะต้องตอบว่าไม่ใช่ไว้ก่อนแย่แล้วค่ะพี่บีเพราะว่าผมคิดว่าคนเราเนี่ยพี่อ้อยเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองที่เรามีต่อทุกสิ่งในชีวิตจริงค่ะถ้าเกิดเรามองเห็นสิ่งนั้นแล้วเราฟันธงว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเราทุกข์เนี่ยผมบอกเลยว่าเราก็แค่เปลี่ยนมุมมองปุ๊บเราก็จะสุขทันทีและนั่นก็คือแนวคิดของรายการสัญญกรรมความสุขนะครับที่เดินทางมาถึงตอนนี้ก็พอสมควรก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่มีแง่คิดมุมมองที่แย้งจากผมนี่นะ
ส่งมาได้เลยนะผมจะรู้สึกสนุกมากเลย และเราก็จะเติบโตแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้ผมพี่วีครับและพี่อ้อยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice